สุขภาพคุณพ่อเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอโอ้โหตอนนี้มันดีเกินเหตุตอนนี้นะความดันก็เหลือประมาณ130ถึงคนอายุ73ความดันขนาดนี้หมอบอกก็โอเคนะแล้วเบาหวานเหลือ92จาก190อ่ะตอนนี้เหลือ92ก็อย่าประมาทนะต้องดูแลตัวเองก็พยายามทานทุเรียนน้อยลงพ่อเป็นหรือว่ายังไงไหมคะคือคุณพ่อเนี่ยถ้าไม่ทำงานคุณพ่อน่าจะป่วยกว่าเดิมนะเพราะว่าคุณพ่อทำงานมาตั้งแต่แบบเหมือนเป็นวัยรุ่นเลยเนาะอะไรเงี้ยวันไหนที่แบบไม่ทำงานอยู่บ้านเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหงาเพราะเวลาคุณพ่อไปกองถ่ายคุณพ่อก็เหมือนแบบได้เจอใช่ค่ะคืออย่างเงี้ยก็จะมีความสุขกี่เรื่องครับพ่อ5เรื่องโอ้5เรื่องนี่คือทีเดียวเลยเหรอใช่5เรื่องทีเดียวไม่รู้ล่ะอาทิตย์ถึงจันทร์ไอ้อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หมดเลยทุกวันแต่ก็มีความสุขไม่เหนื่อยมีความสุขแต่พอวันไหนละครงดเนี่ยนั่งอยู่บ้านเหมือนแหละนกเจ็บมันป่วยคอห้อยเหงาบอกไม่ถูกชีวิตเรารู้ว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อการทำงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรารู้ว่าเรามีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยให้ลูกดูแลคุณทุมคนเดียวลูกก็จุกแน่เพราะเขาต้องดูแลครอบครัวเขาหลานตาคือยายพิมก็ยังเรียนอยู่เพราะเรื่องแม่ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะนั้นถ้าเราได้ทำงานด้วยเราก็จะได้แบ่งเบาภาระลูกดูแลเรื่องลูกของลูกไปนะส่วนเรื่องแม่พ่อดูแลเองมันก็ช่วยกันไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าวุ่นวายขนาดนี้เล่าเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะพ่อไม่เหนื่อยอะไรคืออะไรโหกะอยู่ถึง99คือพ่อจะไม่เกษียณไม่เกษียณไม่เกษียณหมอบอกว่าถ้า70 95ต้องระวังนะคุณรองจะเริ่มไอเก็บคอเล็กน้อยการทำงานเยอะไม่ได้ทำให้คุณพ่อสุขภาพไม่ดีแย่อะไรสุขภาพจิตดีขึ้นเพราะการทำงานทุกวันนี้ครับมีห่วงอะไรคะเพราะรับละคร5เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเวลาคุณพ่อไปทำงานพ่อจะเหมือนแบบมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแค่ห่วงเรื่องการขับรถเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะพ่อยังขับรถเองใช่หรือบางทีแบบอาจจะแบบมีรถกองมารับบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหลังๆคือแบบพ่อจะไปไหนตรงไหนยังไงให้บอกก็ไม่ค่อยบอกก็ไม่ค่อยให้ไปด้วยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ขับรถเองมาตั้งแต่หนุ่มคือใครขับให้ก็ไม่ได้อย่างใจอ่ะขนาดรู้ว่าลูกขับก็ยังโดนดุอ่ะมันไม่ได้อย่างใจเราแล้วลูกขับไปเนี่ยนั่งไปเนี่ยนะเราเป็นผู้นั่งเนี่ยแต่เหยียบเบรกไปตลอดนะเฮ้ยแซงสิแซงสิคุณพ่อเป็นขาซิ่งใช่ไหมเออบอกลูกเขาบอกว่าแซงไม่ได้คุณพ่อเป็นอันตรายโหเป็นพ่อแซงหลุดไปแล้วมันก็อย่างเงี้ยใจร้อนขนาดหลานเมื่อวานหลานยังแบบว่าคุณตาขับรถเบาๆหน่อยคือแบบต้องคอยเบรกคุณพ่อเป็นคนที่ต้องคอยเบรกตลอดเขาถึงไม่ชอบให้เราไปด้วยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่ของเขาเขาก็สบายใจมีความสุขอยู่คนเดียวสบายใจยิ่งอยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันก็ไม่ขัดใจอ่ะแต่เพราะอย่างดีนะแม่เจ็บนะถ้าคุณทุ่มไม่เจ็บมันหนักกันนี่อีกนั่นคุ้มยิ่งกับลูกอีกอย่างเวลากลับบ้านดึกๆพ่อขับรถเองด้วยก็ถ้าวันไหนรู้ว่าดึกมากก็จะไม่ขับเองก็เช้าขึ้นอาจจะให้รถมารับแล้วก็รถกองมาส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมียังประเมินด้วยไกลๆก็ไม่เอานะไกลๆก็ไม่เอารถไปนะอย่างนัดเท่าหัววันนัดทีนะสิงห์บุรีอย่างเงี้ยเอารถกองมารับเธอค่ะไม่ขับไปอะค่ะไม่ไหวเคล็ดลับดูแลสุขภาพพ่อวัยนี้แนะนำนะคะก็ลองค่ะ1เราต้องมีจิตใจสบายคือทำอะไรก็แล้วแต่ทำอย่างสบายสบายโดยไม่เดือดร้อนใครออกกำลังกายบ้างตามสมควรพักผ่อนให้เต็มที่เท่านี้อยู่ได้ดาวแม่ตอนนี้ทุ่มมาเหรอจะต้องหนูจะต้องถามแบบนี้อีกอาจจะถึง5ปี6ปีอ่ะเพราะมันไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะคือโรคเนี้ยหมอบอกอยู่ได้4ปีไม่มีใครอยู่เกิน4ปีแต่นี่คุณทุ่มจะ8ปีแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงแต่เราเจอหมอถามคุณหมอเป็นไงอ๋อก็ระยะสุดท้ายแล้วครับทุกวันนี้ไม่เชื่อหมอแล้วพอหมอบอกระยะสุดท้ายมา3ปีแล้วก็ถ้าว่างปั๊บก็ไปก็สลับกันลูกไปมากรอไปมากแต่เมื่อวานเนี่ยไปทั้งพ่อทั้งลูกทุกครั้งไปพูดกับแม่ก็บอกเขาว่าไปถึงก็หอมแก้มเขาทุกครั้งแล้วก็บอกพ่อรักแม่นะแม่แข็งแรงขึ้นนะวันนี้แม่อ้วนจริงๆนะอ้วนแล้วขาวผ่องเลยบอกให้ซึ่งมันไม่น่าเชื่อเพราะเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเขาผอมแล้วก็ดำแต่ตอนนี้ขาวผ่องสวยเลยตอนเนี้ยคุณแม่รับรู้ไหมคะจะว่ารับรู้ไม่รับรู้ก็ไม่รู้นะพอดีเราพูดกับเขาเนี่ยเขาก็เหลือบตาไปมองโน่นมองนี่ไป
แต่ยุ้ยบอกว่าหนูว่าแม่รับรู้อืมก็คือก็อย่างที่พ่อบอกอะค่ะคืออย่างที่พ่อบอกคือยุ้ยเชื่อว่าครอบครัวเราอะเป็นกำลังใจที่สำคัญให้แก่กันมาตลอดตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ป่วยทุกคนในครอบครัวก็ช่วยเหลือกันทุกเรื่องอยู่แล้วจนมาถึงวันนึงที่แบบคุณแม่ป่วยทั้งคุณพ่อทั้งยุ้ยทั้งพี่ชายก็คือแบบไม่เคยปล่อยมือกันนะคะก็จะแบ่งเบากันไปในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เท่าที่ใครจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจซึ่งเรื่องคุณแม่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเพราะเราก็มีโอกาสได้ทำความเข้าใจกับโรคที่คุณแม่เป็นมาอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่มีใครคิดไปข้างหน้าหรอกถึงเราจะรู้แต่เราพยายามไม่คิดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นบวกก็พยายามคิดบวกไปก่อนแล้วทุกวันที่เราไปหาคุณแม่ก็ยังเห็นคุณแม่ผิวพรรณผ่องใสแล้วก็คุณแม่ก็ยังดูแบบดูดีอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยจะไม่คิดไปล่วงหน้าค่ะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าตรงนี้มันถึงระยะไหนของคุณแม่เราก็ตามแต่เราไปแล้วเราก็ยังเจอแม่ที่สดใสอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะไม่เอาเรื่องแบบทุกข์ใจมาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่คุณพ่อบอกว่าแบบสิ่งที่แบบทำให้เราแข็งแรงได้ก็คือความคิดจากข้างในจิตใจดีคิดบวกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบ้านเรามีพลังบวกอย่างเดียวพยายามให้คุณพ่อเนี่ยมีความสุขจากหลานด้วยพยายามให้หลานมาเล่นกับคุณพ่ออะไรเงี้ยเพราะว่านอกจากคุณแม่เราก็ต้องมีคุณพ่ออีกที่ต้องดูแลกันไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วกำลังใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญเราได้กำลังใจจากครอบครัวกันเองแล้วก็ยังได้กำลังใจจากทุกๆคนทุกๆคนเลยจริงๆอะไรเงี้ยขอบคุณด้วยนะคะทั้งที่เรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเวลาไปที่ไหนทุกคนก็จะเข้ามาถามตลอดคุณแม่เป็นยังไงแบบฝากให้กำลังใจนะอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบสร้างกำลังใจให้ครอบครัวเรามากๆก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพ่อหาคือ